กลับมาที่ไอ้ประหยัดอาจจะอู้ลงไปที่รายละเอียดของปัญหาว่าพอมีความเติมใหญ่ของเมืองที่มาขึ้นเพราะยิ่งหมู่บ้านจัดสรรคอนโดหรือโครงการรัฐขนาดใหญ่นะครับมาในพื้นที่เนี่ยมันเปลี่ยนวิถีชีวิตชาวบ้านจะได้แล้วเขามีปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหมู่นี้โดยตรงจะได้ห้องอย่างไรตอนนี้ที่ตัวอย่างอันนึงนะคือในฝั่งที่ติดต่อเขตในเขตต่อกับป่าเนี่ยนะครับแถวดอยคำแถวดินดอยทุเทพเชิงดอยทุเทพทั้งหลายนะขณะนี้พื้นที่ส่วนหนึ่งมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายไปถูกทำลายโดยโครงการขนาดใหญ่คดีเนี่ยหรืออีกสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือคนในเมืองไม่ใช่เฉพาะคนนะเฮียนะครับตอนนี้ที่การไปบุกรุกอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าหลังจากมีโครงการพืชสวนโลกหมายถึงว่าหลังพืชสวนโลกก็จะมีคนมาจับจองหรือที่ไม่เฮียนายเองป่าไม่เฮียนายเองก็จะมีคนเข้ามาจับจองมาเรียกว่ามาอาศัยอยู่โดยหมายถึงว่าที่บัตรเฉพาะคนไม่เห็นเพราะนั้นการอันที่หนึ่งคือการไอ้พื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวทั้งหลายเองถูกทำลายหรือลดทอนลงไปแล้วส่งผลไปถึงที่ไม่เห็นตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยบ่เคยมีนะครับแต่ว่าหลังจากมีไนท์ซาฟารีมีโครงการพวกโลกเนี่ยทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากมีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เห็นคือน้ำท่วมบ่เคยมีเรื่องน้ำท่วมหมายถึงว่าผมเมื่อเคยได้ข่าวนะว่าน้ำท่วมที่ไม่เห็นนี่เกิดขึ้นหลังจากที่มีไนท์ซาฟารีทั้งหลายและขณะนี้หลายที่นะฮะเนื่องจากว่าพวกโครงการบ้านจัดสรรโครงการไอคอนโดทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไปเอาเรียกว่าเอาไปเปลี่ยนสภาพลำเหมืองนั่นไอที่ของผมเองบ้านที่บ้านผมที่ส่วนผมเองขณะนี้ก็มีปัญหาเรื่องน้ำขังเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีที่ระบายน้ำออกนะฮะหมายถึงว่าลำเหมืองเส้นเล็กเส้นน้อยเนี่ยมันถูกนะฮะถูกทั้งเรียกว่าอะไรฮะถูกทั้งไอคอนโดถูกทั้งบ้านจัดสรรยึดครองไปนะฮะบางที่ก็จะเป็นลักษณะที่ชุมชนที่แออัดน่าขึ้นคนจนที่ไปอยู่ตามข้างละเมืองทั้งหลายเองละเมืองที่เคยเป็นที่ระบายน้ำทั้งหลายเองก็กลายไปเป็นที่คนจนเกาะไปอาศัยอยู่ในแถบนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งของแม่เฮียตอนนี้คือเรื่องน้ำขังน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะนักในมุมของ ของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยครับเขาได้ตระหนักรู้ปัญหานี้ก็ว่าการที่มีโอกาสมาลงในพื้นที่นักขนาดนี้มันสร้างปัญหาแบบที่ไอเดนหลังเราคือฝั่งเนี่ยครับพอโดยส่วนใหญ่ก็หันปัญหากันอยู่นะว่ามันมีผลกระทบแบบนี้เรื่องน้ำเสียน้ำอย่างทั้งหลายเกิดน้ำท่วมอย่างทั้งหลายนะว่ามาจากผลพวงมาจากการโตการเกิดขึ้นของโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการในพวกบ้านจัดสรรต่างๆแบบตะกี้ท่านนายกได้ว่าน้อยว่าในพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องใช้เรื่องการประชาพิจารณ์ครับคล้ายๆกับว่าเวลาที่มีโครงการหมู่เนี้ยมาเฮาฮู้ก่อนก็เฮาได้เตรียมตัวพร้อมรับมือวางระบบโครงสร้างรองรับก่อนหรือว่าโจโลมาเขาก็เข้ามาในพื้นที่เฮาเลยแล้วก็เขาก็แปลกโดยที่เฮาบ่ฮู้แล้วก็สุดท้ายมันก็สร้างปัญหาแล้วเฮาก็ต้องมาคือบรรทัดฐานบ่ตันนี่ครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผ่านมานะในกรณีคอนโดก็ดีหรือว่าล่าสุดหรือโครงการในด้านหลังนี่นะครับจริงๆแล้วบ่มีกระบวนการเรื่องว่าไอ้ประชาคมประชาอย่างกับชาวบ้านหลายเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาคือการขออนุญาตหลายเรื่องมันไปอยู่ที่ท้องถิ่นนะฮะนี่ประเด็นอยู่ที่ว่าท้องถิ่นจะคำนึงถึงสาธารณะหรือคำนึงหรือก็เอื้อกับไอ้พวกกลุ่มทุนนี่ต่างๆนะครับเพราะนั้นการอนุญาตเนี่ยต่างๆหลายอันซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียนไปปปช.กันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับฟ้องศาลปกครองกรณีที่สาธารณะก็มีอยู่ก็ยังมีกระบวนการเรื่องนี้ของคนในพื้นที่กลุ่มหนึ่งกับผู้นำกลุ่มหนึ่งที่ตระหนักเรื่องนี้แหละก็มีกระบวนการใช้ช่องทางของกฎหมายเท่าที่จะมีได้แต่ว่าถามว่ากระบวนการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของชาวบ้านก่อนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างล่าสุดในโครงการที่จะทำเรื่องกระเช้าก็เป็นโครงการที่เอาชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เราผู้นำส่วนหนึ่งผู้นำท้องถิ่นหันตัวแล้วก็เอาพวกหัวคะแนนเนี่ยทั้งหลายเข้ามาอยู่ในเวทีนั้นมันก็คือทำแค่เป็นพิธีกรรมก็มันไม่ได้เกิดจากกระบวนการที่เอาข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆมาแบมาเปิดให้ชาวบ้านได้เห็นทีนี้นะครับย้อนมาที่ท่านนายกสมบัติห้องว่าแล้วในมุมมองของท่านมองว่ามันเป็นไปได้ก่อว่าการพัฒนา
การพัฒนาเกิดคือมีโครงการมีกิจกรรมต่างๆพวกนี้เข้ามาในพื้นที่ชานเมืองเนี่ยกับการอนุรักษ์มันไปตัวจัดได้ก่อนแล้วก่อนในบทบาทของท่านท่านมองว่าการพัฒนาเนี่ยมันบวกหรือมันลบกับพื้นที่แล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยจะต้องรองรับปัญหาขนาดไหนครับถ้ามีปัญหาก็จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมลองรับฟังครับในมุมมองที่ผมมองนะครับคือในท้องถิ่นถ้าถึงว่าความเจริญเข้าไปหาท้องถิ่นหนึ่งท้องถิ่นได้เต็มๆจากภาษีนิติการที่ดินราคาต้องเปลี่ยนนะครับความเจริญเข้าไปหนึ่งอันดับหนึ่งคือมองเรื่องที่ดินเลยครับมีคนไปกว้านซื้อมีคนไปซื้ออันนั้นอ่ะคือรายได้ที่เข้าเทศบาลโดยตรงเข้าท้องถิ่นนะครับถามว่าถ้ามองในส่วนนี้เป็นรายเป็นประโยชน์ที่ท้องถิ่นได้รับนะครับแต่ถ้ามองถึงในด้านของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมคือผมเรียนแต่เบื้องต้นว่ามันต้องควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่สำนึกของผู้นำของคำหนึ่งว่าแกจะมองถึงการเชิงอนุรักษ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมของความเป็นอยู่ในชนบทในดั้งเดิมเนี่ยมันต้องมีผู้นำในการขับเคลื่อนเป็นตัวขับเคลื่อนอย่างน้อยต้องบอกว่าเรามีทั้งงบประมาณนะครับถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์หน่อยการทำงานน่าคงอยู่ปฏิบัติการได้กระบวนการมันต้องควบคู่กันไปอย่างวอลตักกี้เขาจะห้ามมาได้พื้นที่ผมเหมือนกันทุกวันนี้ของผมจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ข่าวเขียว นะครับในผังของกรมยาธิการและผังเมืองนั่นคือคุณทำธุรกิจอะไรได้เลยบ้านจัดสรรก็ไม่ได้โรงงานอุตสาหกรรมเข้าตั้งรัชนามก็อย่างเข้าตั้งไม่ได้เลยครับแต่ในปีหน้าสมัยครั้งต่อไปข้อ5ปีเพื่อนครั้งหนึ่งถ้าผมยังอยู่ตำแหน่งอยู่ผมจะเข้าไปพักดันให้เป็นเขตสีเหลืองสีส้มพ่องเพื่อในเรื่องเชิงพันธุ์ที่มันเกิดขึ้นพ่องอันนี้คือสะท้อนมุมของรายได้ของเทศบาลของท้องถิ่นนะครับน้องแต่ถามว่ามีผลกระทบกับชุมชนเดิมก่อนต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นการจะรองรับก็คือมีการทำให้เข้าใจพี่น้องชาวบ้านก่อนทุนการทำของช่างหอของช่างเนี่ยเขาติดตามดูว่ากระบวนการที่เพิ่มมาทำเนี่ยมันเป็นลูกล้ำที่ก่อนไปฝังครบที่ลำเมืองลำคลองอย่างที่เป็นมีอยู่ในดั้งเดิมจะได้แล้วผมว่าการเข้าไปสื่อขับปัญหาและนำเสนอให้เพื่อนหูผมว่าฝ่ายกลุ่มทุนก็คงเข้าใจว่ากระเพื่อไปทำธุรกิจเพื่อต้องขับได้รอดก็ต้องกินอยู่ละต้นคนหาทางออกขึ้นได้อันนั้นต้องมองต้นปัญหาคือท้องถิ่นเข้าไปดูแลก่อนที่เปิดมาทำเรื่องจะทำจะบ้านจะจานคุ้มเพื่อที่ฟ้านซื้อจะทำขออนุญาตเขาเข้าไปดูก่อนในผังที่เปิดทำข้างผังองค์เราต้องมีใช่ไหมก่อนครับแต่พื้นในผ่านและเมืองแสนน่าจะผ่านก่อนอันนี้เขาต้องเข้าไปจัดการตัวท่านต้องออกเป็นสายประเทศบัญญัติเลยครับคือคุณจะต้องคงเครื่องคูคลองหนองบึงไว้ให้เปิดเพราะฉะนั้นปัญหาในเรื่องน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยมันคงจะลดไปเพราะอันนี้คือมองภาพรวมนะครับขออนุญาตถ้าอู้แบบนายกก็คือว่าปัญหาที่ไม่เฮียเนี่ยมันจะมาเกิดถ้าคนเป็นผู้บริหารเนี่ยผู้ตันแล้วก็เข้าไปอาจจะต้องไปทำความเข้าใจกับเจ้าบ้านตัวแล้วก็ไปอู้หรือว่าไปชี้แจงกับผู้ประกอบการนายทุนครับนายทุนคือเพื่อนเข้าใจว่าอย่าได้มาสร้างปัญหาขึ้นเจ้าบ้านครับคือคล้ายๆกับว่านายกมองว่าการพัฒนากับการอนุรักษ์มันไปตัวกันได้ถ้าเขามีการอู้จ๋าเขามีกระบวนการที่ส่งเสริมตรงนี้ครับแล้วนั่นที่ผมมองมาว่ามันมีผู้ประกอบการรายใดที่อยากเข้าไปทำความเดือดร้อนของเจ้าบ้านถ้าเพื่อนทำได้นะครับถ้าเพื่อนรู้ปัญหาก่อนคือเพิ่นลงเพิ่นขาดทุนกำไรไปหน่อยมันก็ยังดีกว่ามากกว่าครับเพราะว่าผลกระทบที่ตามมาคือตั้งแต่เรื่องที่เทศบาลต้องดูแลเรื่องขยะเรื่องความเดือดร้อนในปัญหาชีวิตทรัพย์สินก็ไปโอ้อีลุงตุงนังไปหมดครับอันนี้เป็นภาพรวมที่ต้องไปดูแลแต่ถามว่าในนโยบายที่ผมทำผมเน้นถึงผู้ประกอบการอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้อันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมตั้งไว้เลยว่าผู้ประกอบการทำเหนือจ้าคุณต้องอยู่ได้จะทำรอบกันชุมชนในรอบมันต้องสมดุลกันเนาะมันต้องสมดุลกันครับแต่เขาต้องสื่อปัญหาให้เพื่อนได้เห็นไงครับสะท้อนปัญหาให้เพื่อนได้เห็นเขาต้องดึงเพื่อเข้ามาร่วมตัวเชิญเพื่อนมาร่วมตัวครับผมจะใช้สิ่งแวดล้อมไอ้กรมเนี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องในงานที่เขาต้องไปชี้แจงในบ้านเอาเพื่อนไปตัวมันเกิดความเข้าใจง่ายครับแล้วเพื่อนก็รู้ปัญหาด้วยครับสะท้อนปัญหาให้เพื่อนได้เห็นจะเพื่อนนำสู่ปัญหาผู้คำชาดำรับขั้นต่อไปอันนี้มันได้รับการทองทายอยู่ครับในความรู้สึกที่ปัญหาที่เขาจะเจอครับผมวันนี้ก็มีหลายแง่มุมนะครับหลากหลายทางความคิดนะครับเดี๋ยวลองไปฟังไอ้ดวงติดนะครับซึ่งให้ถามไอ้ดวงติดว่าแล้วในวิถีชีวิตที่ไอ้ผูกไว้ตอนต้นว่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาแห่ขายตี้ขายตางกันหมดเนี่ยแล้วเขาไปแย่อย่างหลังจากเขาขายตี้ขายตางแล้วก็เขาขายตี้ขายตางแล้วมีก่อที่เอาไปลงทุนต่อยอดทางธุรกิจและประสบสำเร็จหรือว่าส่วนใหญ่บีก้าใจกรรมแห้งน้อยก็คือโศกนาฏกรรมชีวิตหลังจากขายตี้ขายตางเนี่ยคือณเวลานี้เจ้าบ้านผู้หนุ่มมีทางเลือกเจ้าบ้านมีทางเลือกอยากว่าเจ้าบ้านอยากขายที่ดินก่อชาวบ้านที่เพิ่นฮักเกษตรเนี่ยเพิ่นบ่อยากขายที่ดินแต่ว่าหนี้เก่ามันมีอยู่ทางหลังนะครับเหมือนแบกเป้อยู่อ่ะมันหนักอ่ะรัฐยังมาจัดการเรื่องหนี้ไปเตื้อถ้ารัฐจัดการเรื่องหนี้ไปเนี่ยปกติมันมีนโยบายอยู่แล้วไงนโยบายมีอยู่แล้วมี มีพระราชบัญญัติกองทุนค้ำอยู่แล้วช่วยอยู่แล้วถ้าเอาเกษตรกรเนี่ยเข้าไปอยู่ในกองทุนเนี่ยแล้วก็รัฐส่งสตางค์มาอุ้มเนี่ยเมื่อกี้10,000,000,000แค่นั้นเองกลไกมันก็จะปรับเปลี่ยน
จากไอ้พืชเชิงเดียวจากเกษตรเคมีเชิงเดียวมาเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวหลักดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ประกาศกันผมเนี่ยก็เอาเลยกะก็เยอะเลยกะอันนี้มาทำเข้ามาทำเนี่ยทุนมันรวยกว่าไงครับทุนมันรวยกว่ามันก็เข้าลูกเข้าไปซื้อที่ดินประกอบกับลูกหลานเจ้าให้เจ้านาเนี่ยยังลูกหลานผมเนี่ยมาเอาเลยครับสวนเพราะว่าเนี่ยนี่มันเหนื่อยแรงงานตอบแทนแรงงานว่าคุ้มค่ากับรายได้ของเปิ้ลเนี่ยครับวัน300 400เนี่ยมันคุ้มค่ากับความอยู่ของเปิ้ลเพราะทุนมันบวยเกินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมันสูงครับเนี่ยมันก็บ่เอากันพูดถึงว่าลูกหลานบ่เอาเลยเนี่ยมันเกิดอะไรอย่างขึ้นถามว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกทวนเมืองไปหมดแล้วเรื่องยุ่งเลยถ้าว่าภาคเกษตรเนี่ยถูกกลายเป็นบ้านจัดสรรเลยถ้าถามว่าอาหารจะมาจากไหนนะครับแล้วผลกระทบในสิ่งแวดล้อมการความเป็นอยู่กันเนี่ยด้านสังคมเห็นเกิดขึ้นหมดมันจะตัวมาแล้วถามว่าใครจะแก้ได้รัฐส่วนกลางจะแก้ได้กันเป็นไปไม่ได้ถ้าตัดวงจรตรงนี้ถ้าตัดวงจรตรงนี้เรื่องหนี้สินเกษตรกรปุ๊บมีนะครับไม่ต้องไปช่วยแบบชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนกับน้องเข้าเอาตัดไปเลยตัดว่าย้ายที่ดินไปไว้กองทุนก่อนเพื่อรัฐดูแลขึ้นก่อนไม่คือจะบ้านปอบตัวใน15ปีเนี่ยเพราะความเจริญของเมืองเนี่ยจะทำให้พี่น้องเกษตรกรปรับตัวจากการผลิตแบบเชิงเดียวเยอะๆมาเป็นผลิตน้อยๆแต่หื้อหลากหลายแล้วก็ส่งหื้อกู้พวกในกรมในตัวเมืองเนี่ยจะทำให้พี่น้องมีชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วมีรายได้ที่มากขึ้นก็จะอุ่นหนุนยุ่งเยอะกันได้มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันแสดงว่ากูวันนี้ตีเพิ่นเลือกขายตีเพราะเพิ่นมีทางเลือกมันมีทางเลือกครับก็พอขายปุ๊บก็คือเอาไปใจนี่หนึ่งใจนี่สองส่งลูกเฮียนลูกของเฮียนหนังสืออยากครับค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาก็สูงการรักษาพยาบาลก็สูงครับก็คือบัดได้เอาไปต่อยอดลงทุนมันต่อยอดบัดได้บุ๋มไปลงทุนอย่างครับในเวลานี้มันการทุนบัดนี้จะมีกระเฮานะครับเนาะพี่น้องต่างชาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศก็เข้ามาทำมาการขายมาเกิดการแข่งขันกันเยอะนักขึ้นนะครับก็คิดว่าประเดี๋ยวน่าจะได้เวลาที่จะฮือแต่ละท่านนะครับสรุปประเด็นนะครับของแต่ละท่านว่าถ้าเรามองประเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากคือท้องถิ่นหรือว่าชานเมืองในแต่ละที่ที่เราอยู่เนี่ยมันเปลี่ยนอย่างยั่งยืนเนาะมันเป็นการพัฒนาที่เปิ้นท้องว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยมันควรจะต้องไปทำจะได้พ้องในช่วงอย่างน้อยก็อาจจะมีแนวทางระยะสั้นแนวทางระยะยาวที่จะฝากนะครับอาจจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ฟังเขาพ้องเนี่ยลองเสนอแต่ละท่านก่อนเริ่มต้นนะครับไอ้ประหยัด